สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีน้องๆด้วยนะฮะกลับเข้าสู่เบรกที่2กับก็เธออยากรู้ทุกสู่อยากเล่านะฮะวันนี้ต้องยืนพรีเซนต์นิดนึงยืนไปนิดนึงเพราะว่าชุดสวยด้วยพูดใกล้ๆพูดใกล้เพราะว่าชุดนี้ชุดยาวใส่ชุดยาวสีเขียวไม่ต้องตกใจว่าเป็นกบหรือเป็นคกไม่ต้องตกใจเรื่องนี้อยากจะให้ดูผมนิดนึงค่ะเป็นไงเปลี่ยนลุคมะเหมือนงูกรีนแมมบ้าเลยงูกรีนแมมบ้าคุณผู้ชมค่ะงูตัวนี้ต้องกินควายไปเลยตัวนึงโอ้โหแบบนี้จะบอกว่าน้องนัดนี่พี่ไปทำผมมาร้านออยแฮร์ร้านคุณพี่ของคุณสีทานเขาไม่ได้ทำผมอย่างเดียวนะฮะร้านนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นไงมาขอเก้าอี้หน่อยว้าจะมาดีๆก็ได้นะคะมาแล้วทำทุกอย่างร้านนี้นะฮะขอบคุณมากสำหรับออยแอร์เอ้ยออยแฮร์นะฮะแยกรังสาลีเขาบอกว่าไม่ได้เฉพาะทำผมอย่างเดียวนะฮะเขามีหมดตัดหมออ้อยซอยขนรูทวารนะคะโกนขนจมูกขูดผนังมดลูกร้านนี้เขามีหมดนะฮะร้านนี้เขาเลิศเขาทำผมเก๋มากนี่สวยจริงนะที่เขาตัดหมออ้อยพี่เบิร์ดจะเรียวเลยเนาะสวยไหมล่ะหมออ้อยหล่อนก็สวยไม่น่าเชื่อว่าหล่อนหมออ้อยหล่อนจะเรียงกันเป็นหนีชาคิดก็ทำดีนะอ่ะเมื่อกี้พูดถึงงูแมมบ้าเขาบอกว่าหลุดออกมาแต่ระหว่างหล่อน4คนฉันบอกว่าถ้างูกัดหล่อนนะหล่อนไม่ต้องห่วงหล่อนไม่ตายแต่งูตายเพราะพิษหล่อนนะถ้างูกัดใครดีวะอ๋อกัดอีจูนงูกัดอีจูนงูก็จะมีคางยื่นออกมามีจมูกยื่นออกมาว่ากัดโดนหน้าไงกัดโดนหน้าแต่ถ้าถามว่างูกินแมมบ้าสู้กับงูจูนแพ้ตายงูจูนอะไรวะที่เด็ดเอางูถอดอะไรอะไรมันงูอะไรก็ไม่ใช่แหนมพยอนอะไรยังไม่รู้เรื่องอ่ะแกว่าฉันเหมือนหมูยอไหมยอมจับโดนเหมือนใบตองห่ออยู่เป็นต้นมะค่านะเป็นสายที่น่าควรเคารพบูชาอะไรอ่ะหล่อนไงคืออะไรอ่ะโหยตั้งแต่มีสามีมานัดเขาดูแลกับเราตลอดมีสามีมาเฝ้าด้วยใช่ไหมอ่ะเข้าข่าวกันนิดนึงนะฮะช่วงนี้นะคะใครเป็นกำลังใจให้กับน้องแซมมี่นะคะผลการประกวดออกมาแล้วค่ะกับ Miss International Queen 2011ค่ะคุณผู้ชมค่ะเลิศตบมือประเทศไทยของเราเป็นยังไงคะได้ที่หนึ่งค่ะถูกต้องนะคะเป็นการทราบผลนะคะกันอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการประกวดในเมื่อวันที่4พฤศจิกายนนะคะ2554ที่โรงละครทิฟฟานี่พัทยาชลบุรีนะคะเป็นการจัดประกวดนะคะสำหรับสาวๆแต่ละประเทศนะคะที่มาร่วมชิงมงกุฎการล่าฝันครั้งนี้นะคะมีสาวๆกว่า21ประเทศด้วยกันนะคะที่เข้าชิงมงกุฎแล้ววันนั้นนะฮะบอกเลยค่ะนอกเหนือจากนี้เรามี1สาวในพิธีกรนี่คือคลิปนะฮะนี่น้องแซมมี่นะครับเป็นการประกวดกระเทยที่สวยที่สุดในโลกหรือ Miss International Queen ผู้ซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศในปีนี้คือน้องเดี๋ยวมีสาวสวยอันนี้คือคลิปเบื้อสวยอันนั้นสวยจ้าน้องนัทสวยร้องไห้แทนอ่ะสวยมากทำไมไม่ได้ประกวดเวทีนี้ไปยืนเชิญดอกไม้ทำไมฉันก็งงนะฮะเอาเปล่าเพราะว่าก็ต้องเกรงใจเขาเอาคนสวยเกินไปเราได้มายังไม่ได้ไม่ได้เอาหรออ๋อขอไมค์ด้วยนะคะลมเสียงมีก็มีดาราสนับน้องเซมี่เขาก็ได้มงกุฎนี้ไปนะฮะเขาบอกเลยว่าค่ำคืนในวันนั้นนะคะกองเชียร์เยอะแยะมากมายทีเดียวและน้องเซมี่ตอบคำถามได้ดีนะคะรู้สึกว่าวันนั้นเซมี่จะนำโด่งมาตั้งแต่รอบเดินชุดลาตีชุดประจำชาติชุดว่ายน้ำตอบคำถามเขาเป๊ะหมดโอเคปะพี่นายจะควรที่จะได้ถือฉันถือให้ตัวจริงอ่ะแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วเรามีภาพด้วยเรามีภาพของแซมมี่ด้วยนะฮะผู้ชนะเลิศมีไหมมีภาพไหมมีปะมีปะสิเออนี่ไงรอบหนึ่งใครนะในจีเรียรอบหนึ่งในจีเรียเลบานอนถูกต้องแล้วนะคะสำหรับการประกวดตรงนี้นะฮะเราจัดกันเป็นทุกๆปีนะคะประเทศไทยของเราที่เราทราบมาที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็3ท่านไม่ว่าจะเป็นคุณปอยตีชดาคุณฟิล์มธัญญารัตน์แล้วก็คุณแซมมี่สุดคือแซมมี่ถูกต้องแล้วนะคะตอนนี้นี่คือมี3คนเนาะที่ไปนมแน่นนะคะนมแน่นด้วยนี่แหละหาน้องแซมมี่นะคะนมเกินหน้าเกินตาหรือเปล่าลูกใช่ชุดแน่นมากหลังจากที่เราดูคลิปต่างๆนะฮะแล้วก็ภาพการประกวดของน้องแซมมี่ตอนนี้น้องแซมมี่อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีน้องแซมมี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่แซมมี่แซมมี่ลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแซมมี่จากรายการกระเทยอยากรู้ทุกสู่อยากเล่านะคะค่ะสวัสดีค่ะจ้าแซมมี่ค่ะหลังจากได้รับตำแหน่งแล้วรู้สึกยังไงบ้างหายเหนื่อยยัง
ก็วันนี้เพิ่งไปบริจาคเรือให้สภากาชาดไทยมานะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็ตอนนี้ก็ปฏิบัติภารกิจก็มีอัดรายการแล้วก็ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยาค่ะงานเยอะทีเดียวนะฮะตอนนี้ก็ผู้ประสบภัยน้ำท่วมสามีก็ได้ช่วงเหมาะพอดีสำหรับมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนเป็นยังไงบ้างเจอจระเข้ไหมลูกนั่นคือใครก็ความรู้สึกก็คงตื่นเต้นนะคะเพราะว่าก็เป็นตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่อะแล้วก็ไม่คาดคิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ค่ะสามีจำที่เราคุยกันได้ CK ได้ไหมจำได้แต่ไม่ค่ะจะบอกว่าหลับต้องได้ฮัลโหลขอบคุณนะคะแล้วก็มีมวยปลอมขอบคุณโซ่ค่ะมวยทองจริงสามีค่ะหลังจากได้รับตำแหน่งแล้วอะค่ะสำหรับ Miss International Queen เนี่ยสามีมีเขาเรียกว่าอะไรมีกระแสตอบรับหรือว่ามีกระแสที่ไม่ดีเนี่ยเพราะว่าในบางข่าวสำหรับที่พี่อ่านมาเนี่ยบางคนก็ไม่ได้เชียร์หนูแล้วก็บอกหนูไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนะฮะพี่อยากให้ซามี่เคลียร์ตรงนี้ให้พี่หน่อยว่าทำไมเขาถึงมองว่าหนูไม่เหมาะสมกับตำแหน่งเอาเป็นว่าหนูมีความเห็นยังไงบ้างค่ะอ๋อก็สำหรับเรื่องตรงนี้ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะก็ถ้าตอบจริงๆก็ไม่สามารถไปห้ามความผิดใครได้นะคะแต่โดยส่วนตัวซามี่เองก็จะบอกว่าเอาภาพนิ่งมาปะหน้าเลยดีกว่าไหมก็ผู้เข้าประกวดทุกคนคือเพื่อนๆก็สวยในแบบฉบับของแต่ละประเทศนะคะเพราะว่าเป็นคนละสไตล์อย่างตัวซามี่เองเนี่ยเป็นสาวไทยแล้วก็คงจะไปลุกแบบโมเดลแบบอินเตอร์แบบเขาคงไม่ได้แล้วก็ต้องสวยในแบบฉบับของเราก็ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดอะค่ะตั้งแต่ก่อนจะประกวดคือฝึกซ้อมทั้งการเดินการยืนการว่ายการพรีเซนต์ชุดประจำชาติการเดินชุดว่ายน้ำการซ้อมความสามารถซึ่งก็ได้รองชนะเลิศอันดับ2รอบชาเลนจ์มาด้วยก็เวที Miss Inter Queen เนี่ยนี่พูดตามตรงเลยไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้ที่1แต่ขอแค่ทำให้ดีที่สุดเพราะว่าเราเป็นตัวแทนประเทศไงคะถ้าจะทำได้ดีก็จะโดนว่าอีกก็คือทำเต็มที่อะค่ะไม่ว่าผลออกมาเป็นยังไงก็ยอมรับแล้วก็ขอบคุณทุกคำชมและคำติชมก็จะนำไปพิจารณาแล้วก็ปรับปรุงตัวเองค่ะนี่สิ่งสำคัญเลยนะฮะเราชอบตรงที่สามีพูดคำว่านี่คือตัวแทนประเทศไทยเราก็ต้องทำหน้าที่ของสาวไทยให้ดีที่สุดแต่ทีนี้อยากให้สามีฝากผลงานตอนนี้มีอะไรบ้างคะนอกจากเดินสายขอบคุณสื่อมวลชนมีบ้างไหมสำหรับตอนนี้ก็มีถ่ายพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์ของไบโอบิวตี้นะคะเป็นบิวตี้ไวท์ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกำลังซึ่งถ่ายทำเสร็จแล้วก็จะมีแพลนไปต่างประเทศไปประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวซึ่งในเร็วนี้ค่ะแล้วก็ส่วนรายการก็จะมีรายการวูดดี้ซึ่งถ่ายทอดไปตอนอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็มีรายการจากช่องฝรั่งเศสซึ่งมาถ่ายทำที่ทิฟฟานี่วันนี้นะคะค่ะแล้วค่ะนะคะช่วงนี้ในช่วงของการเดินสายช่วยเหลือจิตอาสางานสังคมช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมอะไรประมาณนี้ค่ะอ่ะเข้าทางของพี่เลยค่ะซามมี่ขาในเมื่อพูดถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยากให้แซมมี่เนี่ยให้กำลังใจสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ผ่านมาทั้งหมดด้วยนะคะก็อย่างอื่นก็อยากให้ทุกคนเข้มแข็งนะคะเพราะว่าเราต้องทำใจยอมรับคือภัยธรรมชาติเนี่ยมันเป็นอะไรที่ห้ามไม่ได้เราไม่สามารถไปกำหนดได้ว่าจะมาเมื่อไหร่หรือจะไปเมื่อไหร่คือน้ำอ่ะมันค่อยๆไหลมาแต่สิ่งหนึ่งที่เยอะกว่าน้ำนั่นคือน้ำใจของชาวไทยรวมถึงเพื่อนๆผู้เข้าประกวดชาวต่างประเทศด้วยอย่าง Miss International Queen เนี่ยคอนเซ็ปต์ของงานคือ Beauty and Generosity เป็นงานอย่างมีน้ำใจซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายบัตรเข้าชม Miss International Queen แล้วก็ได้นำไปเข้าร่วมช่วยเหลือกับมูลนิธิไทยพัฒนาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยก็อยากให้ทุกคนเข้มแข็งนะคะแล้วเชื่อว่าจะฝากตอนวิกฤตน้ำท่วมนี้ไปได้ค่ะรวมถึงแซมมี่ค่ะเธอเก่งมากเธอโอเคขอให้แซมมี่นะคะมีความสุขด้วยนะคะกับตำแหน่ง Miss International Queen 2011ค่ะขอบคุณมากพวกเรารักเธอแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย